สถานีทุกเครือข่ายที่นำรายการนี้ออกสู่ท่านผู้ฟังทุกพื้นที่วันนี้เก้ากับผมอัตมาภาพจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 ลิ้นได้รับความเมตตาจันทร์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุเชื่อมสัญญาณไปที่วัดปัตตังเจริญเมฆไข่ครึ่งสี่เขาเพื่อชาวประชาแล้วก็วันนี้เองก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจันทรกิจจารัตท่านพระอาจารย์นิคมกิจจาสาโลเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้มาออกอากาศที่วัดจันทร์เพราะว่ามีศาสนกิจได้เดินทางขึ้นมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาในวันนี้นั้นได้มาพบปะนะก็จะยมศรัทธาบรรยากาศกันหนาวเย็นดูแลสุขภาพตัวเองเนอร์ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการค่ำคืนวันนี้สำนักที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานั้นตอนนี้อากาศก็เย็นลงเป็นลำดับยิ่งค่ำลงมาก็เย็นลงไปลำดับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังค่ำคืนวันนี้ต้องบอกญาติโยมศรัทธาไว้ก่อนว่าอาตมาภาพคงจัดรายการตอนแรกนี่ก็เพียงตนเดียวจากนั้นก็คงจะได้มีท่านได้กลับไปสารัตนาท่านพระครูจันทรกิจรัตน์เข้ามาจัดรายการตัวแทนตั้งแต่20:00 น.เป็นต้นไปเพราะค่ำคืนวันนี้ตมาเก้ากับผมตมาภาพนั้นอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้เดินทางมาในงานนะปีใหม่ปักยอกระเลียงที่วัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่นี่ท่านเจ้าท่านพระครูท่านปราสุชาตินะที่วัดห้วยบงเจ้าคณะตำบลเจมหลวงนั้นได้กลับอารัธนานิมนต์ไว้เมื่อแล้วเลยต้องเดินทางขึ้นมาที่นี่ตั้งแต่ตะวันตั้งแต่6:00 น.เจ้าแล้วแต่เจ้าก็คงอยู่ที่บ้านขุนแม่รวมตำบลเจมหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาออกรายการตอนเช้าที่พูนแต่ค่ำนี้มาออกที่วัดจานแถมนะโดยที่ท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วเรียกท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขานั้นมาได้ออกรายการตัวการในค่ำคืนวันนี้บางคนอาจจะว่าวันนี้มาแปลกก็แปลกหน่อยนึงว่าออกรายการนอกสถานที่ของเครือไข่ของแม่ข่ายที่วัดปัตตังเจริญพอได้เดินทางมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาด้วยศาสนกิจมาร่วมงานบุญกุศลที่นี่จะได้ร่วมสืบชะตาโดยวันพุธก็จะมีงานทำบุญสัญจรมีประเพณีต่างๆเพราะว่าประเพณีกะเหรี่ยงนั้นจะสิ้นสุดลงไปเดี๋ยวจะได้ปรึกษาถามท่านพระครูโดยภาคหลังเนี่ยจะเป็นภาษากะเหรี่ยงโดยและภาษากำเมืองโดยประสงค์ประสานกับท่านพระครูจันทรกิจจรัตน์ท่านพระอาจารย์นิคมกิจจาสาโลเจ้าวัดวัดจันทร์เนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนั้นมาพบปะการในบรรยากาศกับแห่งบรรยากาศหนึ่งมาอยู่ห้องส่งแห่งบรรยากาศหนึ่งกูเตือนนั้นอยู่ที่ห้องส่งที่บรรยากาศที่อันวัดปัตตังเจริญเนาะเมฆายนะครึ่งนะครึ่งเมฆายอันนี้ก็คงจะเป็นโทรศัพท์ของท่านพระครูเพิ่นวางไว้นะพระครูกิจจารักษ์แต่ว่าท่านท่านพระครูท่านอาจารย์นิคมกิจจาสโรนั้นท่านก็มีเมตตาธรรมใดจัดห้องทรงปรับปรุงแก้ไขดูเป็นหน้าที่ชื่นอกบันใจขออู้กับญาติโยมศรัทธาหลายพื้นที่ที่ฟังสถานีวิทยุค่ำคืนวันนี้นะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั่นก็คงจะต้องนะฟังสถานีวิทยุหลายพื้นที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะเวลามันหมดไปศรัทธาประเมินก็จะสิ้นปีแล้ววันนี้วันที่13นะคงเหลือแห่ม10กว่าวันก็จะหมดปี2563แล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุค่ำคืนวันนี้ใครฟังอยู่ถ้าจะพอทาง Facebook ไลฟ์ของวัดพุทธสิทธิ์คิรีก็ได้และ Facebook ไลฟ์ของวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาก็ได้หรือบ่ฮู้ว่าท่านพระครูนะอภิวัฒนวิกรมได้แชร์ลงไปที่สถานีFacebook ของวัดปัตตังเจริญหรือของท่านพระครูหรือเปล่าไม่ก็บ่ฮู้เนาะได้รับความเมตตาออกอากาศคือเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาเมื่อเวลาหมดไปกันเวลาหมดไปนะชีวิตหนึ่งชีวิตได้หมดกับกันเวลาก็ได้กืนชีวิตเฮาไปถึงวันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมอย่างที่บอกตะเจ้าว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบ่ใช่ว่าจะได้ฟังง่ายๆเพราะบางคนมีโอกาสมีเวลาไปละแต่ด้วยดวงจิตดวงใจบ่พร้อมละหลายประการตัวการเพราะฉะนั้นจะต้องพร้อมละหลายประการด้วยดวงจิตดวงใจ
ด้วยละลอยประการถ้าบ่พร้อมกับยากลำบากมาการญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความพร้อมนี่ต้องเกิดขึ้นหลายๆประการด้วยกันสำหรับชีวิตอันนี้บ่เหมือนเท่าใดนะปี2063ก็จะหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเคยอู้อาทิตย์ที่แล้วว่าเมื่อเวลาหมดไปเนี่ยถ้าถามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าศรัทธาสาธุชนแต่ละคนนั้นใช้ชีวิตที่หมดไปกับกันเวลานั้นคุ้มค่าหรือปึงควรหรืออย่างว่าเมื่อเวลาหมดไปแล้วเฮาใช้ชีวิตเป็นจะได้พ่องถ้าเฮาใช้ชีวิตหมดไปโดยเปล่าประโยชน์น่ะก็น่าเสียดายนะหลายคนอาจจะมานึกถึงคุณความดีที่ตัวเขาได้ทำไว้เป็นที่น่าชื่นอกบานใจคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการสถานีวิทยุแต่ละพื้นที่อย่างค่ำคืนนี้เป็นต้นได้รับความเมตตาจากสถานีต่างๆทุกเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเกาะสัญญาณไปเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอันนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและเมตตาจากเจ้าของสถานีทุกบอกว่าคณะสงฆ์แต่ละพื้นที่ที่มีสถานีอยู่หรือว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เปิ้นมีสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่วันที่13แล้วทุกคนสามารถที่จะสรุปวิถีชีวิตประจำปีได้แล้ววัน1ปีที่ผ่านไป1ปีที่ผ่านไปนั้นภายพ่องที่สามารถสรุปวิถีชีวิตของตัวเก่าได้บ่ว่าและเด็กละอ่อนนักเรียนนักศึกษาบ่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนไทยก็ตามที่เข้าใจนะวิเคราะห์หรือว่าเข้าใจวิถีชีวิตของตัวเก่าว่ามาศึกษาเรียนรู้ในแต่ละปีแต่ละปีของตัวเก่าว่าเนี่ยปีหนึ่งหมดไปแล้วการใช้ชีวิตที่ได้มาโดยบุญเก่าตัวเก่าได้สั่งสมมาไว้ได้มาโดยนะที่เคยสั่งสมบารมีมาตลอดเวลาแต่เราใช้เวลาเหล่านั้นหมดไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งน่าจะพิจารณาแล้วเราจะต้องชื่นใจความสุขใจ1ปีเก้ากับผมอาตมาภาพเข้าใจว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นนะแต่ละท่านแต่ละคนนั้นคงใช้ชีวิตอาจจะบ่เหมือนกันอาจจะได้บ่เท่ากันนั่นคือได้ความสุขและความทุกข์บ่เหมือนกันตลอด1ปีที่ผ่านมาแต่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีว่าเพิ่นก็ได้จัดรายการจัดเวลาคือแก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละตนแต่ละองค์ออกอู้ตั้งสถานีวิทยุนี่ก็ถือว่าเจ้าของสถานีสร้างบารมีมาโดยตลอดเวลาสำหรับท่านผู้ฟังเล่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมะแล้วนำละธรรมะที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้จาเตะเตสนาฟังนั้นนะเขาได้คุณประโยชน์มาใช้กับชีวิตประจำวันเท่าใดญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุมันโดยตลอดคงเข้าใจเป็นอย่างดีวันนี้เองเหมือนกันเก้ากับพงศ์อัตมาภาพมาอู้จ่าตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่วัดจันทร์นะที่วัดจันทร์นี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเพราะฉะนั้นท่านพระครูเองก็ทำหน้าที่โดยตลอดครูบาอาจารย์หลายต้นในองค์ออกมาทำหน้าที่ญาติโยมศรัทธาเข้าใจว่าทุกคนนั้น1ปีที่ผ่านมานั้นมีตึงสมบังและผิดบังบางคนอาจจะสมบังบางคนอาจจะผิดบังสมบังกับผิดบังอาจจะมาเต้ากันหลายคนอาจจะสมบังในปีที่ผ่านมาปีที่กำลังจะผ่านไปนี่แหละบางคนอาจจะบ่สมบังท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังมองหาอนาคตพอบ่หันนี่ชีวิตของคนเฮาเป็นแบบนั้นหลายคนนะหลายท่านที่ได้พบปะกับวิถีชีวิตที่ลังโทษลำบากยิ่งเศรษฐกิจถึงวันนี้เป็นที่น่าหันใจญาติโยมศรัทธาในขณะเดียวกันการเดินทางสัญจรไปมาถึงวันนี้บางคราวนึกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี้บ่ดีนักเพราะว่าภัยธรรมชาติภัยหลายๆประการที่เกิดขึ้นในโอกาสปัจจุบันนี้หลายเรื่องหลายเราโดยเฉพาะภัยโควิดโรคโควิดเข้ามาเนี่ยร้านค้าต่างๆบันที่ก็ต้องยุดไปโดยปริยายแต่ขณะเดียวกันบันพื้นที่ตมาเดินทางไปหลายที่หันว่าก็มีการก่อสร้างรถลาบนถนนหนทางก็
เดินตังไปได้ตลอดเวลาไปกู้ตี้กู้แห่งไปกู้ตี้กู้แห่งไปแต่ละที่นี่รถลาสัญจรไปมารถในถนนในเมืองเชียงใหม่ก็ดีว่าเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางเมืองน่านลำพูนเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนก็ดีในพื้นที่ในพื้นที่ที่ชุมชนโดยเฉพาะในเมืองต่างๆรถก็ยังแออัดอย่างเก่านะศรัทธาแสดงว่าแม่เศรษฐกิจบดีการสัญจรไปมาการหมุนเวียนอย่างต่างๆก็ยังดำเนินไปอยู่ปกติพอสมควรอยู่บันคันก็นับว่าอยู่กันได้หลายประเทศที่ได้รับความลำบากบางทีก็ต้องปิดตัวเองอยู่ในบ้านเลยด้วยภัยโรคภัยไข้เจ็บพ่องด้วยอย่างต่างๆแม้ประเทศไทยจะเป็นจะใดก็ตามแต่ขอฝากสถานญาติโยมสาธุชนไว้ว่าทุกคนที่เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาประเทศไทยนี่แปลกมหาศาลเลยบางทีเอานึกว่าบางครั้งนึกว่าชีวิตของคนเฮานั้นนะจะมีเฉพาะความทุกข์บางคนอ่ะพอเจอความสุขเข้ามาก็ดีอกดีใจเป็นความหวังของตัวเก่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยสถาผ่านไปเลยเวลาหมดไปแล้วก็หมดไปเลยหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยสถาสาธุชนทำผู้ฟังอาจจะได้รับความทุกข์อย่างที่บอกตะกี้ว่าตึงความสุขความทุกข์บ่เท่ากันแต่จะไปท้อเนอสถาตราบใดถ้าสถาจะมีลมหายใจอยู่นั้นญาติโยมสถาจะต้องมีความหวังอยู่วันหนึ่งจะต้องสมหวังนั่นคือสมหวังในการหายใจชีวิตที่หมดไปแล้วทุกคนก็หูไปฟังเทศฟังธรรมได้ฟังมาโดยตลอดเวลาว่าชีวิตที่หมดกับการเวลาเนี่ยห้องกลับคืนมาไม่ได้แม้ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านไปนี้บางคนอาจจะพบปะกับความทุกข์ยากลำบากพบปะกับสิ่งผิดหวังของชีวิตแต่ขอฝากศรัทธาไว้ว่าจะไปท้อถ้าเราท้อแล้วจะเกิดประโยชน์อันอย่างขึ้นมาเพราะลมหายใจเฮายังมีเฮาท้อนี่เหมือนกับว่าเฮาบ่ได้หันคุณค่าชีวิตของตัวเก่าบ่ได้หันคุณค่าของลมหายใจที่ได้มาโดยพ่อแม่โดยบุญตัวเก่าที่ได้สั่งสมมาไว้เนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2563เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กระเทือนทั่วโลกโรคโควิดกระหน่ำผู้คนในโลกนี้สะเทือนกันไปทั่วเมื่อตอนนี้ก็ยังไม่สงบเลยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการก็ยังไม่สงบเลยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีหลายพื้นที่ในโลกปัจจุบันยิ่งใกล้กับประเทศไทยนี่ก็เกิดภัยเหล่านี้หน้าตอนนี้นี่ทุกคนก็ฮึดใช้ชีวิตด้วยความประมาทจงรักษาชีวิตให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดชีวิตขอให้ได้กินข้าวมีข้าวกินน่ะมีที่นอนมีเสื้อผ้าใส่พออยู่ได้ไปวันๆนึงอันนี้คือสุดท้ายของชีวิตบางคนอาจจะท้อมีบางคนมาถามหลายเรื่องหลายราวว่าตลอดปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์พระเจ้านี่เหมือนเคยสมหวังสักอย่างเลยถึงวันนี้ก็เป็นหนี้นี่ 2-3 แสนผมว่าจะหมดไปเมื่อไหร่บางทีก็คือจะฆ่าตัวเก่าตายมาฟังธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ออกเทศบอกว่าการฆ่าตัวเก่านั้นเป็นสิ่งที่บดีก็ได้ย้ำยั้งจิตใจไปได้พอย้ำยั้งจิตใจได้บางครั้งเกิดอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแทนแล้วนำธรรมะเข้ามาพิจารณาว่าชีวิตมันมีก้าเออดีแล้วโยมเหยถ้าเอาคืนแบบนี้ก็ดีละถ้าเอาคืนแบบนี้ก็ดีสบายใจได้นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าบอกมีธรรมะถ้าโยมเคยฟังธรรมะนี่โยมขึ้นว่าจะได้ถามโยมคนนั้นเพิ่นว่าถ้าข้าเจ้าบ่ได้ฟังธรรมะท่านอาจารย์ข้าเจ้าคงจะต้องฆ่าตัวเก่าตายแน่นอนสิ่งที่ล้มเล้าชีวิตของข้าเจ้านี่ตลอดปีที่ผ่านมาหลายปีก่อนนะปีก่อนนั่นก็พอดีซะหน่อยมาปีนี้ลำบากขนาดนั้นชีวิตหลายเรื่องหลายราวล้มเล้าดึงลูกดึงทรัพย์สมบัติครอบครัวนี่อยู่มาเป็นสุขสักอย่างแทบจะทนบ่ได้กึดแล้วกึดเล่ามันเดิมเมื่อคืนเนี่ยกึดว่าเอ๊จะไปแขวนคอตายดีกะจะไปกินยาตายดีกะเนี่ยบอกว่าโอ้ยมจะไปทำแต่เรื่องนี้เมื่อยมได้รับความทุกข์เหล่านี้ทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญอ่ะใจเหตุบังเอิญจะได้ท่านอาจารย์ก็ทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันญาติโยมศรัทธาแล้วว่าใจเย็นๆก่อนบอกว่าลองคิดดีๆว่าทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัย
มันรหัสกรรมของคนเฮามันจะเหมือนกันที่เฮาเป็นนี่มาเนี่ยมาจากสาเหตุอันหยังลองไตร่ตรองให้ดีๆก่อนมาจากสาเหตุอันหยังพ่อความอยากของเฮากะพ่อต้องการหนักเกินไปกะเหลือด้วยความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโลคาพยาธิเบียดเบียนต้องไปรักษาตัวเก่าต้องไปกู้นี่ยืมสินมาดูแลตัวเก่ากะหรือว่าเราไปใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบ่เปิงควรบ่ถึงเวลาควรจะใช้เที่ยวใช้แบบนั้นกะถ้าเป็นแบบนั้นต้องชะงักจิตใจไว้จะไปฆ่าตัวเก่าเพื่อพอใช้ชีวิตบ่ได้อาศัยปัญญากำกับวิถีชีวิตของตัวเก่าอย่างถูกต้องและดีงามเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมศรัทธาต้องการให้ถูกต้องดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายจะต้องพิจารณาวิถีชีวิตของตัวเก่าคือถูกต้องดีงามแท้ๆด้วยศีลด้วยธรรมต้องพิจารณาชีวิตว่ามีกล้าเท่าใดขนาดไหนไม่ใช่ว่าทุกทักปีนี้ประสบความสำเร็จได้รับความลำบากเกิดขึ้นในชีวิตจะต้องจากโลกนี้ไปลูกมีถึง3คนจะฆ่าตัวเก่าตายจะหนีความทุกข์ไปศรัทธาจะไปนึกว่าหนีโป้นหนีมาใช้โป้นเหนือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่สู้ทนไปก็กว่าแก้ไขไปปิ่มเพราะอันดับแรกวิถีชีวิตแต่ละวันเราทำอย่างพ่องนะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปคบหาเพื่อนฝูงที่ดีที่งามทำมาหากินไปเฮ้รักษาศีลธรรมเนี่ยศีลเลนะสุขติยันตินะคนจะมีความสุขได้ต้องอาศัยศีลเป็นบาตรฐานศีลเลนะภคสัมปทาภคสะสมบัติจะอยู่ได้ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องรองรับศีลเลนะนิพุติยันติคนจะเข้าสู่นิพพานได้ต้องอาศัยศีลเป็นบาตรฐานแต่แล้วศีลเหล่านี้ที่เราผิดพลาดไปแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำไปเนี่ยถูกต้องดีงามขนาดไหนต้องพิจารณาด้วยอู้ฮึเปิ้นฟังเป็นอย่างไปพอเปื้อนได้สติขึ้นมาเปื้อนก็ยอมรับว่าเออที่ผ่านมานั้นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้กูปุ่นตีคนคนนี้เปื้อนบอกว่าดำเนินวิถีชีวิตผิดไปแต่เปื้อนบอกที่เป็นหนี้ไป 3-4 แสนและที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นมานี้มาพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าตัวเก่านี้ทำมาถูกต้องถ้าทำถูกกว่านั้นเพราะยับยั้งสติบ่ได้อันนั้นแหละบอกว่าเนี่ยเราจะต้องเอาศีลธรรมมาควบคุมวิถีชีวิตตึงวันนี้ทั่วโลกศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตึงวันนี้ทั่วโลกเนี่ยถ้ามาพิจารณาถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าพิจารณาหลักธรรมมาใช้ชีวิตเนี่ยสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขกุปุนตี้จะร่มเย็นเป็นสุขบ่หนักก็น้อยแต่ทุกคนรู้อยู่ว่าในโลกนี้นั้นจะให้คนดีมดบ่ได้หรอกเมื่อเฮาฮู้ว่าดีมดบ่ได้แต่ขอให้คนดีหรือว่าความดีอย่างคนคนนึงเกิดมาเนี่ยจะดีมดก็ดีบ่ได้เมื่อดีมดก็ดีบ่ได้ศรัทธาต้องเข้าใจว่าคือดีนักโลดที่บ่ดีชีวิตนึงน่ะถ้าเอาหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติมาเข้าใจมารับรู้เกี่ยวกับศีลธรรมประจำใจนี่จะดีมากๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละแห่งน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเออชีวิตของคนเฮานั้นยิ่งอยู่ใกล้พระรัตนตรัยจะต้องศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกับตัวเก่าก็ชีวิตและครอบครัวจะได้ไปนั้นดังที่ถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่ที่ฟังธรรมะและนำไปปฏิบัติรับประกันว่าต้องเจอต้องพบต้องได้รับความสุขบ่หนักก็น้อยของชีวิตเฮาบ่ใช่ว่าจะทุกข์ตลอดเพราะนั้นก็บอกเพิ่นไปว่าชีวิตบ่ใช่ทุกข์ตลอดแต่ก่อนเคยมีความสุขตอนนี้มาทุกข์พ่อหยังก็ทำญาติโยมศรัทธาคนนั้นไปเพิ่นก็ยอมรับว่าเออเพิ่นทำบ่ถูกต้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เฮาผิดพลาดไปพอทำบ่ถูกบางคนก็บอกว่าเออข้าเจ้ารักษาศีลตลอดท่านอาจารย์เป็นจะได้เป็นแบบนี้นะรักษาศีลตลอดน่ะแต่เฮาบ่ฮู้ว่าจากก่อนปานหลังเฮาทำอันหยังไว้
จะส่งผลเฮือมใดภายกับบ่ฮู้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจแล้วว่าเออวิถีชีวิตของคนเฮานั้นเป็นจะใดพ่องวิถีชีวิตของคนเฮานั้นเฮาต้องพอคนอื่นว่าเอ๊ะเพิ่นตุกอย่างเฮามีก่อนคนอื่นตุกก่อนแล้วเฮาตุกนี่ว่าตุกนี่คนตุกก่อนคนอื่นตุกเหลือเฮานักหลายเต้าก็มีเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เป็นต้นวันที่13แล้วศรัทธาเวลาได้หมดลงไปหมดไปถึงวันถึงวันเมื่อเวลาหมดไปถึงวันเนี่ยเนี่ยบ่เหมือนเท่าใดก็จะหมดสิ้นปี63แล้วเว้ยศรัทธาอายุก็จะได้เพิ่มขึ้นมา1ปีถ้าเพิ่มขึ้นมา1ปีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตัวเลขมันเพิ่มแต่เวลาได้อยู่ในโลกนี้น้อยลงไป1ปีแล้วบางคนอาจจะดีใจพอถึงวันเกิดหรือว่าสิ้นปี2563มีการเฉลิมฉลองกันแต่ทางราชการทางบ้านทางเมืองก็ต้องเตรียมสถานการณ์ปกปักรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่7วันอันตรายแทนที่จะเข้าใจว่าเออนี่มานั่งพิจารณาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแต่เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่10ปีประมาณนั้นคิดว่าประมาณนั้นมีการไหว้พระสวดมนต์คัมภีร์บางที่ก็พากันไปสวดมนต์คัมภีร์แต่ละที่แทนที่จะไปสนุกเฮฮาสรรเสริญการที่ฮันตินีแต่ปาการไปวัดไปวาส่งท้ายปีเก่าด้วยการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาด้วยการสวดมนต์คัมภีร์เนี่ยจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าเข้าใจแบบนี้จะยมศรัทธาสาธุชนลองคิดพอว่าจะดีแค่ไหนแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมนะสร้างความสุขคือแก่สังคมแก่สังคมโดยรวมตัวทุกปุ่นตีเงียบสงบต่างคนต่างกะปากันไปวัดไปวาปาลูกปาหลานปาสามีภรรยาไปไว้พระสวดมนต์ภาวนากันเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังหลายคนที่เข้าใจแบบนั้นก็ได้ปากันไปทำบัดสวดมนต์ภาวนาพอสิ้นปีแล้วก็ปากันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์คำปีเป็นที่น่าประทับใจศรัทธาต่างประเทศไม่ใช่มีนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างประเทศบ่มีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเมืองพระพุทธศาสนา 90% กว่า 90 กว่า%ที่นับถือพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยต่างล้อล้อมวิถีชีวิตด้วยคุณธรรมอันละเอียดอ่อนที่ต่างคนต่างได้ศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาได้น้ำมาประพฤติปฏิบัติใจวัดชีวิตตัวเก่าใจกับสังคมสังคมนำมาประพฤติปฏิบัติสังคมก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประชิมวัยที่อายุนักแล้วหลายพื้นที่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนกับปลาลูกปลาล้านไปวัดไปวาอย่างที่บอกพ่อฮู้ว่าใช้เวลามาเมินนำบางคน40 50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็5 60ปีแล้วฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะแล้วได้เข้าใจหลักธรรมะมีความสุขบางคนโทรมาทางสถานีบ่อยๆครั้งว่าถ้าบ่ได้ฟังบ่ม่วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะแล้วมีความสุขใจมีความสบายใจอันนี้แสดงว่าการฟังธรรมะเข้าสู่ในห่วงหัวใจสามารถให้เกิดปัญญาพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าคือมีความสุขขึ้นมาได้จากการฟังธรรมะเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งของชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านญาติโยมศรัทธาบางคนบางท่านนะจะไปปฏิบัติธรรมตลอดถ้าปฏิบัติธรรมตลอดนี้จะรู้เป็นอย่างดีว่าเออชีวิตของคนเฮานั้นเป็นจะไรพ่องนะมาพิจารณาชีวิตของตัวเก่าแล้วและมีความสุขใจเกิดขึ้นในท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนะมีความสุขใจเกิดขึ้นในท่ามกลางชีวิตที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในท่ามกลางของชีวิตของตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการแต่ละคนนั้น
บอกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนนั้นมีกล้าเมื่อทุกคนมีกล้านั้นแน่นอนจะยอมสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อทุกคนมีกล้าแต่ชีวิตของคนเฮานั้นมีกล้ามหาศาลขนาดไหนจะยอมสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อชีวิตมีกล้าเพราะฉะนั้นของคนเฮาก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเก่าไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าบ่รักษาชีวิตของตัวเก่าไว้อย่ายอมศรัทธาสาธุชนเวลาหมดไปถ้าหมดไปชาติหนึ่งจะไปที่ไหนจิตดวงสุดท้ายของเฮาจิตดวงสุดท้ายจะไปที่ไหนอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเมื่อจิตดวงสุดท้ายไปที่ไหนศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยจิตดวงสุดท้ายมีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านชีวิตของคนเฮานั้นมีความจำเป็นมีความสำคัญมหาศาลนี่เวลาจะหมดปีไปแล้วทุกคนอาจจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยดีงามบางคนอาจจะมาเข้าใจในชีวิตที่ถูกต้องเลยดีงามก็น่าหันใจเวลาหมดไปถึงวันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ขอคือมันประพฤติปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันของเฮานั้นแน่นอนเลยทีเดียวว่าทุกคนมีกล้าสำหรับตัวเก่าทุกคนและมีกล้าสำหรับผู้อื่นในสังคมในโลกนี้พยายามรักษาชีวิตจิตใจของตัวเก่าไว้แล้วมาวันนี้มาพิจารณาว่าเออเวลาหมดไป1ปีนี้ชีวิตของคนเฮานี่เป็นจะได้พ่องของตัวเก่านี่แหละอย่างที่บอกไปแต่กี้ว่าเอ๊บางคนอาจจะสมหวังบางคนผิดหวังอีเป็นต้นเมื่อเฮาเป็นแบบนี้เฮามาทบทวนว่าอีหนึ่งเป็นจะได้ผิดหวังเป็นจะได้สมหวังแต่ทุกอย่างบัดเตี้ยงถ้าเขาจะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าความบัดเตี้ยงเข้ามาเยือนในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความชีวิตของคนเฮานั้นความหมายการมีกล้าในชีวิตของคนเฮานั้นมีกล้ามาสารอยู่แล้วนะยังเก้ากับผมอาตมาภาพเองก็จะต้องทำหน้าที่เหมือนกันยังวันนี้เป็นต้นเดินทางมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาตั้งแต่ตะวันแล้วเดินทางจากวัดพุทธศรีเคลี 6:00 นเจ้าไปที่อำเภอแม่แตงอย่างที่บอกตะเจ้าเดินทางแต่เจ้ามืดนะไปที่อำเภอแม่แตงไปเยี่ยมญาติโยมศรัทธาเพื่อนิมนต์ไว้จากนั้นก็มาทางอำเภอไปขึ้นมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาไปพักอยู่ที่วัดขุนแม่รวมลงมาแวะสถานที่วัดห้วยเขตแห้งนะมาวัดห้วยเขตแห้งพ่อเพิ่นกำลังแปลงฐานพระติหารไปร่วมทำบุญสร้างแต้มพระประธานติหารนะวัดห้วยเขตแห้งถนนหนตังกับธุรกันดารหู้อยู่แต่เมื่อญาติโยมศรัทธาต้องการพบพระบางครั้งกับปีในไปเยี่ยมศรัทธาครั้งหนึ่งเพราะหลายปีก่อนบันทีพื้นที่เหล่านี้แต่ก่อนถนนหนทางลำบากถึงวันนี้ก็ยังมาเต็มที่เตื้อสมัยก่อนถนนก็บ่มีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถนนไปบ่ถึงเตื้อแต่ก่อนถนนยังไปบ่ถึงเตื้อเมื่อไปเตียวตินแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ถนนหนทางก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับดีขึ้นมาเป็นลำดับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นยิ่งศรัทธาอายุนักขึ้นแล้วสุขภาพนี้มีความจำเป็นยิ่งเวลาเหลือน้อยลงไปเมื่อเวลาเหลือน้อยลงไปศรัทธาลงขึ้นพออย่างที่มีกล้ายิ่งเวลาเหลือวันเดียวอ่ะถ้าไผหัวเอ้วันพุธนี้เป็นเวลาที่สุดท้ายของเฮาแล้วเนี่ยทุกคนจะหวั่นไหวละทุกคนจะสั่นคลอนจิตใจถ้าบ่เคยฝึกแต่ถ้าภัยเคยฝึกว่าความตายมีต่อเฮาตลอดเวลาวันผู้วันฮือวันหนึ่งวันไหนบ่ฮู้ความตายอยู่ใกล้เฮานี่แหละเมื่อความตายอยู่ใกล้เฮาแบบนี้อยู่กับเฮาตลอดอยู่ติดเฮานี่แหละจะมาเยือนเฮาเมื่อใดก็บ่ฮู้อย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านนะถ้าเอามานึกถึงแบบนี้ทุกคนก็จะไปประมาณในชีวิตอย่างกวยอู้ฟังเป็นประจำตลอดอยู่แล้วพยายามดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการขอจะยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านดำเนินรายการไปตามนั้นดำเนินวิธีการไปตามนั้น
รายการของชีวิตของคนเฮานี่มีหลายๆรายการบางคนหน้าที่ของคนเฮานี่ต่างกันไปรายการชีวิตของคนเฮานั้นแต่ละคนมีรายการชีวิตสะปะอย่างวันหนึ่งก็ทำงานนั่นวันหนึ่งก็ทำงานนี่บางคนบางคนก็ไปอยู่กับตี้ตลอดเวลาบ่ได้เคยฟังธรรมะมีโยมคนหนึ่งมาอู้ฟังพอเพิ่นทำงานบริษัทตลอดเวลาบ่มีเวลาที่จะฟังธรรมะไปค่ำมาก็เหนื่อยแล้วท่านอาจารย์ปิ้งมานอนพักผ่อนเหนื่อยแล้วพอเหนื่อยแล้วเพิ่นบอกว่าจะได้สวดมนต์กับบ่ไหวแล้วท่านอาจารย์เลยพักผ่อนไปเสียเจ้ามาก็ต้องลุกเจ้าไปแต่เจ้านี่ชีวิตนะนี่แหละถ้าเฮาบ่มีโอกาสคือกับตัวเก่าในการสร้างคุณงามความดีในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมะเป็นต้นถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาพบว่าเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมานะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาบ่สามารถที่จะรองรับแก้ไขได้สถานเพราะบ่ได้ฟังธรรมะบ่ได้เข้าใจปัญญาตัวนี้บ่มีปัญญาตังโลกิยวิสัยต้องทำมาหากินอีตลอดเวลาอย่าโยมศรัทธาลองคืนพอเถอะอย่าโยมเหยเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ศรัทธาทั้งหลายฟังธรรมะเพื่อจะนำธรรมะต่างๆมาประพฤติปฏิบัติมาใช้กับชีวิตวันหนึ่งที่เฮาฟังไปบางทีอาจจะไม่ได้เกิดกับชีวิตของตัวเก่าบางทีอาจจะไม่ได้เกิดกับชีวิตของตัวเก่าแต่ปรากฏว่าระยะหนึ่งใจชีวิตผ่านไปเนี่ยธรรมะบางทีอยู่ในหัวใจบันทึกคอมพิวเตอร์ของคิดบันทึกไว้เมื่อบันทึกไว้แล้วพอถึงเวลาตอนนั้นปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าปัญหาเกิดขึ้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละท่านแต่ละคนที่ใช้ชีวิตประจำวันนี้ขอรู้ใช้ชีวิตแบบอย่าไปประมาทนะใช้ชีวิตแบบมีคุณค่ามหาศาลอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อชีวิตคุณมีคุณค่าด้วยการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีค่าศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้นะเวลาก็จะมดลงไปขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตปีต่อไปจะมาเยือนแล้วปี2564บ่ฮู้บ่ฮู้เลยว่าเอาจะได้ไปถึงวันนั้นก่อนบางทีเอาอู้กันแบบนี้ฟังธรรมะอยู่ดีๆเนี่ยมีหลายคนตอนนี้ที่หูจักกำลังว่าสบายชีวิตก็จะคิดว่าคงจะไปบ่ถึงวันที่1มกราแน่นอนคิดว่าไปบ่ถึงในวันที่1มกราเป็นแน่แท้เมื่อไปบ่ถึงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดพอเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยแล้วเวทนากระจัดโรคภัยไข้เจ็บลุมเล้าตัวเก่าโดยที่ตัวเก่าได้กระทำลงไปโดยที่บ่เคยคิดว่าชีวิตมันมีก้าน่าสงสารฮู้ข่าวหลายชีวิตศรัทธาน่ะเคยฮู้จักกันนะหลายคนหลายท่านเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายน่าเสียใจน่าหั่นใจแต่ทุกคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วรับประกันคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ว่าทุกคนนั้นมีกล้าสำหรับตัวเก่าและผู้อื่นเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำก็กับผมอาตมาภาพนี้ดีใจกับศรัทธาแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นตั้งใจฟังธรรมะมาโดยตลอดเมื่อฟังแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเก่าไปปากันไปทำบุญที่ฮันตินีบางคนปากันไปปฏิบัติธรรมที่ฮันตินีที่เปิดการปฏิบัติธรรมทำให้ตัวเก่านั้นมีกล้ายิ่งขึ้นไปแถมเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านนะมีกล้าแบบนั้นจริงๆมีกล้าแบบนั้นแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเฮามีกล้าแบบนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาลองคิดพอเนาะแล้วเฮาจะเอาการมีกล้านั้นคือหมดไปบัดใดกะมันมาพิจารณาเนื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะโอ้ครับญาติโยมศรัทธาตอนนี้เกือบจะ40นาทีแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะ40นาทีแล้วตอนนี้อาจตั้งไลฟ์สดอาจจะได้พอทั่วถึงเพราะว่าตั้งเครื่องของท่านธรรมพระครูอาจจะหลุดไปก็ได้พอมาเช็คพอมีคนส่งหนังสือเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องขออภัยศรัทธาด้วยเนื้อที่ฟังพอทาง Facebook ไลฟ์
นะอาจจะลูดไปก็ได้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านที่ฟังรายการอยู่นะพยายามเน้อดูแลจิตใจตัวเก่าว่ายิ่งนะอากาศหนาวเย็นยิ่งเวลาที่หมดไปขอฮื้อสร้างนะขอฮื้อสร้างคุณงามความดีกับตัวเก่าไว้ฮื้อนะสร้างฮื้อตากอตัวเก่าให้ดีที่สุดต้องที่จะดีได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจงใช้เวลาให้มีค่าที่สุดต้องที่จะมีค่าได้เฮาจะบ่ฮู้เลยว่าจะไปถึงวันที่1มกราคมปี64ก่อนหลายคนตั้งความหวังไว้ป่าปีหน้าจะทำแบบนั้นแบบนี้หลายคนได้ตั้งความหวังไว้ตั้งจิตตั้งใจไว้และหลายประการด้วยกันบางคนอาจจะมาได้ไปถึงปี2564สักครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้แบบนี้เอาปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละท่านนะญาติโยมศรัทธามาอู้มาจากกันนะครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์กันอย่างในเครื่องสีขาวนี่แต่ก่อนโอ้ท่านอาจารย์มหามโนดนะมาเทศตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้วเหมือนแล้วเนี่ยก็วันนี้เครื่องสีขาวนี่เหมือนกันจะยอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเครื่องสีขาวนี่ก็เหมือนกันนะศรัทธาเครื่องสีขาวนี้หลายคนหลายท่านที่จากไปคนเฒ่าคนแก่ป้าการฟังธรรมะมาโดยตลอดเวลาป้าการฟังธรรมะนะวันหนึ่งพอถามเข้าไปว่าเพื่อนบอกไปจะได้หุ้งก่อนเพราะว่าป้าน้อยนั้นมีอยู่ก่อนถามไปเพื่อนจากลูกหลานไปเมื่อนั้นโดท่านอาจารย์เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองขึ้นพอเนาะเมื่อเป็นแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนนะที่เนี่ยจากโลกนี้ไปคลื่นเสียเขานี่แหละบางคนน่ะบันเตื้อบางคืนเกิดวันติดนี่แหละเกิดโทรมาเจ้าที่บ้านเวียงที่วันต้นพึ่งเวียงหนองล่องเนาะเกิดโทรมาเจ้าน่ะอย่าไม่ปราณีเป็นต้นน่ะเพิ่นโทรมาตลอดบันเตื้อก็ให้ทราบสูญไปพอถามไปเป็นจะได้พ่องบันเตื้อโทรบัดติดกันหลายคนบ้านห้องเหมือนกันนะอำเภอบ้านห้องเนาะผมว่าเพิ่นโทรมาได้ก่อนเพิ่นอายุนักแล้วปันเตื้อกับหูข่าวคราวเนาะเสียงหายไปเฉยๆหรือว่าเพิ่นโทรมาบัดติดกะเพิ่นโทรบ่ได้กะก็บ่สามารถฮู้ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปประมาทเด้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่าไปประมาทเด็ดขาดนะถ้าประมาทแล้วอันตรายนะถ้าเกิดว่าญาติโยมศรัทธาประมาทไปแล้วเวลาได้หมดไปแล้วเนี่ยเฮาจะมาแก้ไขบัดตันแล้วถ้าชีวิตหมดไปกับการเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อชีวิตหมดไปกับการเวลานี้น่าเสียดายเวลาที่หมดไปงานญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเป็นประจำเนี่ยพยายามดำเนินวิถีชีวิตไปตามหน้าเนื้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือดำเนินชีวิตไปเถอะไปตามนั้นนะอย่าไปท้อกับชีวิตพยายามดำเนินไปเรื่อยๆนะดำเนินไปเรื่อยๆศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะทุกข์จะยากจะลำบากจะใดก็ตามขอให้รักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะรักษาไว้ให้ดีเนี่ยอาตมาเองเหมือนกันนะเขากับผมอาตมาภาพเองกู้ตนคู่องค์นะมีกล้าครูบาอาจารย์แถมแต่ละตนแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นมีกล้าสำหรับตัวเก่าและผู้อื่นทั้งนั้นญาติโยมศรัทธาถ้าเป็นปกวิเมวิก็มีกล้าสำหรับลูกหลานนะปกวิเมวิมีกล้าสำหรับลูกหลานนะปกวิพ่อแม่มีกล้าสำหรับลูกเต้าลูกเต้าบางคนอาจจะบ่นึกถึงว่าพ่อแม่มีกล้าจังใดบ่เคยน้ำตาตกสำหรับพ่อแม่แต่พอถึงเวลาในพ่อแม่เสียชีวิตลงไปนี่น้ำตามาตกในที่สุดมาตกตอนที่ลูกตัวเก่าเกิดมามีครั้งหนึ่งไปป่าทรายนั่งให้อยู่ฮะน่ะบอกว่าให้เงี้ยหยังมีปัญหากะ
เพราะอันยังโยมมีปัญหาเรื่องอันยังซึ่งเป็นญาติการเคยหานเคยพบปะอยู่เปิ้นไว้บอกว่าเปิ้นเสียใจเรื่องอันยังก็มีดีแล้วลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยเลี้ยงลูกเลยน้ำตาตกไปเลยพอหานหลายวันผ่านไปผ่านมาผมว่าเสียใจเปิ้นว่าเสียใจเรื่องอันยังก็ถึงหาแม่ก็ถึงหาแม่ตัวเก่าแล้วก็ถึงหาดีแล้วบอกว่าคุณกับแม่แล้วเป็นจะได้ต้องให้โดยถึงว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะได้มาได้อยู่ถ้อยฟังการพ่อแม่มาได้นึกถึงคุณความดีของพ่อแม่เลยเมื่อมาได้นึกถึงคุณความดีของพ่อแม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนึกว่าแม่นั้นบ่มีกล้าแม่นั้นบ่มีความหมายนึกว่าแม่มาฮักต่อเก้านึกว่าแม่มาฮักต่อเก้าเลยบ่พอใจแม่แต่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วน้ำตาตกครั้งเดียวแต่ตอนนี้พอลูกตัวเก่าเกิดขึ้นมาเนี่ยแกฮักลูกมานึกถึงแม่ว่าตัวเก่าคงจะฮักลูกแบบนี้หัวอกของแม่หัวอกของพ่อในมหาศาลขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันพันไปแล้วเนี่ยสัตว์จะฮือแม่ฟื้นขึ้นมามาได้แล้วบอกโยมต้องเสียใจถ้าต้องการตอบแทนพ่อแม่คือประพฤติปฏิบัติดีแล้วพยายามปฏิบัติทำไปตัวแล้วแผ่เมตตาคือเปิ้ลน้ำเปิ้ลจะได้รับเฮ้ยจะลืมพระกรรมฐานไปตัวเอออย่าอ่านการท่านอาจารย์เออแบบนั้นถ้ามันมัวนั่งให้เองแบบมีประโยชน์อะไรอย่างเสียเวลาบัดใดบอกเปิ้ลเพราะฉะนั้นโยมมีใกล้ที่ไหนไปที่ท่านหูเขาเปิ้ลปฏิบัติทำที่ไหนไปเนื่อมีเวลานะแบ่งเวลาไปพ่องไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาพอนั่งสมาธิภาวนาแล้วนะปฏิบัติบันที่เพิ่นเปลี่ยนคอร์สนะ7วัน3วัน7วัน15วันพ่องถ้าไปแบบนี้หลังจากนั้นก็มานึกถึงแม่แล้วกวดน้ำแผ่เมตตาว่าลูกเต้ามาปฏิบัติธรรมแบบนี้บุญจะเกิดขึ้นนักน้อยก็ดีขอแม่ข้าพเจ้าได้ครับทำแบบนั้นเน้อแนะนำเพิ่นที่หลังมาเพิ่นกลับไปปฏิบัติธรรมลูกได้ควบไปนะไปปฏิบัติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะสามีเปิ้นก็เป็นคนศีลคนธรรมนะดีใจว่าเมียไปปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าอนุโมทนาท่านอาจารย์ถ้าบ่ได้แนะนำนี่คงบ่เป็นแบบนี้เปิ้นบอกณตอนนี้เปิ้นก็ไปปฏิบัติธรรมตลอดอยู่แบ่งเวลาปีนึงละ2 3เตื้อแต่ว่าเปิ้นถามว่าจะได้ฮู้ก่อเปิ้นถามว่าเอ๊ะเฮาจะต้องไปปฏิบัติสถานที่ที่เปิ้นจัดตลอดกะผมว่าอยู่ที่บ้านน่ะปฏิบัติได้นะปฏิบัติได้คือจิตสงบได้บ่ใจว่าจะต้องไปที่วัดที่สถานที่อย่างเดียวถ้ามีพื้นฐานแล้วไปเฮียนฮู้มีพื้นฐานเฮาก็ทำแบบนั้นแหละเวลาว่างเมื่อใดทำเมื่ออ่านนะฮึดโยมทำไปแต่ๆเด้อบอกเมื่อโยมมีโอกาสถึงแบบนี้แล้วฮึดทำไปแต่ๆเพราะฉะนั้นที่โยมปฏิบัติทำอยู่ที่บ้านพอลูกพอนั้นทำให้ทำสวนว่างเมื่อใดก็กำหนดพอเมื่ออ่านเพิ่นก็ดีใจเพิ่นว่าต้องไปทำเข้าใจว่าต้องไปทำแบบนั้นนึกว่ามาที่บ้านบ่อยละเลยไปหมดเลยบ่ใช่บอกเพิ่นก็ทำให้เพิ่นมีโอกาสได้สร้างความดีทำให้เพิ่นมีโอกาสได้ทำความดีในตอนที่อายุยังบ่ถึง50เตื้อเพิ่นก็ปฏิบัติทำตลอดเป็นที่น่าอนุโมทนาทุกชีวิตญาติโยมศรัทธาสาธุชนพอเวลาตอนนี้ใกล้มาเต็มทีเนาะศรัทธาจะใกล้สามทุ่มแล้วน่าจะใกล้สามทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเก้ากับผมอาตมาภาพเปิดสายนี่คงจะต้องใจในสัตคลื่นโทรศัพท์ของอาตมาภาพนะคงจะต้องใจ0892624999นะศรัทธาจดไว้เนาะคือโทรมาเบอร์นี้นะสักคำหนึ่งจะเปิดสายเพราะว่าสักคำหนึ่งจะกลับไปสารัตนาท่านพระครูจันทรกิจารักษ์เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลบันจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้มาอู้จ่าทั้งภาคภาษากำเมืองและภาคภาษาปกยอด้วยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานที่วัดห้วยบงในอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านเจ้าก็จะได้มาประกาศข่าวสารงานบุญบัดจังพอได้ลิ้นสัญญาณไปออกอากาศตอนนี้
คณะศรัทธาในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาหรือว่าในเขตนะแม่ฮ่องสอนก็ดีเชียงใหม่แม่แจ่มหลายพื้นที่ที่ไปถึงนะจะได้ทราบฮู้ว่าวันพรุ่งนี้จะถามท่านว่ามีกิจกรรมอันยานพ่องนะท่านคงจะออกอากาศหลายวันแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสักกรรมหนึ่งตอนนี้ก็จะเปิดสายฮือศรัทธาโทรเข้ามาก่อนลองเช็คพอวัดที่ไหนพ่องฟังอยู่ตั้งใดพ่องฟังที่0892624999 0892624999ที่ศรัทธาฟังแต่เจ้าที่โทรมาภาคเจ้าแต่เจ้านะเบอร์เดียวกันนั่นแหละ0892624999ตอนใต้เข้ามาแล้วเนื้อหนึ่งสายเข้ามาแล้วเจริญปอนเจริญปอนะแม่น่ะจัดที่ไหนแม่นั่งคำอ้ายกาเจ้าอ๋อแม่ฟังอยู่กับแม่ฟังอยู่เจ้าแต่เจ้าก็ฟังเจ้าอ๋อแต่เจ้าฟังว่าเจ้าฟังอยู่มูตนานะแม่เนอแล้วมันโทรผิดเจ้าคนโทรนักนะแม่เนาะมูตนานะแม่เนออยู่ดีมีสุขเนอเจ้าแม่มุทโมทนาตัวท่านเนอสาธุสาธุนะแม่เนอเจ้าสาธุบ้านดินสลาอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจ้ามาสักการเจ้าจากที่ไหนก็โยมจากบ้านม่อนปินฝางเจ้าโอ้ม่อนปินฝางปุ่นอ่ะโอ้อนุโมทนาฟังแต่เจ้าละก็ตั้งแต่เจ้าแล้วท่านเทศเข้าใจดีม่วนอ๋ออนุโมทนาเน้อนะเจ้ามีคติสอนใจดีเจ้าเออแม่ชื่ออย่างก็ชื่อแม่ฟองคำเจ้าแม่ฟองคำธนาวงค่ะแม่ฟองคำธนาพงเนาะค่ะโมทนาเน้อแม่เน้อที่โทรจำมือฝังปุ๋ยเนาะสาธุเนาะจ้าสาธุสาธุสมัชชาเจ้าโอ้สาธุโอ้ใส่เข้ามาหน้า0892624999เจริญปอนป้าป้าแล้วจากตั้งได้แม่ป้าบ้านป่าตำบลคือเวียงเพื่อดอกคำใต้เจ้าแม่เห็นของแม่เห็นของแม่ฟังอยู่กะเจ้าฟังถึงวันเจ้าทั้งปู่คืนเลยเจ้าโมทนาเนอโมทนาเนอโมทนาเนอแม่เนอเจ้าขอบคุณกำลังอกกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุโมตนาเนอเอาพระสายต่อไปเอาเจริญปอนกล่าวภาษาเจ้าแม่ระดาประการกรรมเจ้าโอ้แม่ระดาฟังอยู่กะแม่ฟังประกรรมเจ้านอกสถานีไว้เดินเออโมตนาเนอแม่เนอเจ้าเกลียดชอบกันเนาะเออแม่แม่แม่อันนี้ก็สายโยนเข้ามาเต็มหมดเลยนะนี่นะกำลังใจนะเจ้าโมตนาเนอแม่เนอมีสุขโมตนาเนอเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเราไม่สาเจ้าจัดกูจัดตั้งใดก่อนไม่จัดเรียงปะเป้าเจ้าโอ้โมตนาเนอฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่เนาะโมตนาสาธุเรียงปะเป้าไม่จัดนะโมตนาฟังตั้งแต่เจ้าแล้วฟังตั้งแต่ท่านอาจารย์แล้วอ๋ออันกาเออดีแล้วดีแล้วยังไม่ได้ปิดวิทยุเลยเออนั่นก็ฟังไปใกล้ๆนะแม่เนอฟังตั้งแต่หกโมงไปแล้วนะอ๋อตอนเย็นท่านอาจารย์มันยงองนะอ๋อสาธุสาธุเนาะเจ้าเจ้าฟังอยู่เจ้าต้องนั่งใจนะเจ้าไม่สาเจ้าเจริญปอนนะแม่เนอเอาเจริญปอนใส่